เราทำงานโดยที่ไม่มีหลักการมาก่อนเลยแต่พอผ่านโครงการนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะส่งต่อหลักการคิดของในหลวงรัชกาลที่9คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้กับเด็กๆต่อไปครับเรียกว่าถ้าเป็นคอร์สเรียนก็คือเป็นคอร์สเรียนที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเรียนมาจะบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งโครงการที่เห็นหัวใจของนักธุรกิจจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนจากโครงการนี้แน่ๆคุณค่าที่ได้จากโครงการนี้คือแน่นอนเรื่องความรู้มันเป็นสิ่งที่โครงการนี้ให้มากมายคือการที่มาเข้าพอแล้วดีครับทำให้เรามีเฟรมเวิร์คที่ชัดเจนบางคนอาจจะเก่งด้านนู้นบางคนอาจจะเก่งด้านนี้แต่ว่าความยากของมันเนี่ยคือมันคือการหาจุดที่มันสมดุลซึ่งโครงการพอแล้วดีเนี่ยตอบโจทย์เรื่องความสมดุลได้ดีมากครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาอยู่ในรุ่นนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนในรุ่นนี้เก่งมากๆเลยค่ะแต่ทุกคนอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆเลยค่ะจริงๆเราเข้ามาโครงการนี้เพราะว่าเราคิดว่าเราอยากทำแบรนด์เราอยากเรียนรู้การสร้างแบรนด์นะแต่สิ่งที่เราได้มากกว่านั้นเนี่ยมันคือเส้นทางการดำเนินชีวิตหลังจากเนี้ยว่าเราจะรู้นะว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตเราได้ยังไงที่ได้รับจากงานนี้เนี่ยเป็นวิธีคิดค่ะรู้สึกว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะมันอะแดปต์ใช้กับการทำธุรกิจอ่ะได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยก็ขอบคุณพี่ๆเทรนเนอร์ทุกคนเลยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ที่ด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนทำให้มันเกิดขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ให้นะครับในรุ่นแต่ละรุ่นที่ผ่านมามันจะส่งต่อยอดไปอีกนับไม่ถ้วนในอนาคตและมีคนที่รอโอกาสในแบบที่คุณผมได้เยอะครับไม่ว่าคุณจะเคยดูคลิปอะไรมาก็ตามไม่ว่าคุณจะเคยดูโพสต์ของใครก็ตามเชื่อมั่นว่ามันไม่สามารถอธิบายความรู้หรือว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนอันนี้ได้อยากให้มาลองเข้าโครงการนี้ดูแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะคอยผลักดันสังคมให้มันน่าอยู่มากขึ้น